ที่คือเป็นคอมที่มารับคือจะฝังที่โต๊ะใช่ไหมครับใช่ครับถ้า
ป็นเมนูใบอื่นก็เราสามารถดึงมาดูได้หลายใบในระบบจากระบบมาทางไหนเราจะทำที่โต๊ะเลยก็คือสามารถมีได้เป็นเมนูในเมนูนั้นก็จะมีข้อมูลเมนูชื่ออาหารราคาผักแล้วก็มีที่นั่งที่โต๊ะนั้นก็คือล็อกไปเลยดังนั้นเมนูวันนี้คือรายการอาหารใช่ป่ะใช่ครับแล้วแสดงว่าถ้าคุณเข้าไปนั่งร้านอาหารเราปั๊มนั่งตรงปั๊มสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเปิดคอมก็คือคอมจะสแตนด์บายรอไว้แล้วแล้วทำยังไงถึงจะรู้ว่าคุณมานั่งโต๊ะนี้เพราะโต๊ะเบอร์หนึ่งฉันก็ไปแกก็มาฉันก็มาแกก็ไปอย่างเงี้ยแล้วคอมพิวเตอร์จะรู้ได้ไงว่าในขณะนี้คุณนั่งอยู่คุณจะต้องคีย์ระบบล็อกอินก่อนถูกไหมสมัครสมาชิกคือก่อนเข้ามาปุ๊บจะถามตัวคุณตัวใจลูกค้าว่าคุณต้องการเป็นสมาชิกของระบบเราไหมถ้าจะเป็นอาจจะมีส่วนลดก็คือในการพัฒนาต่อไปแต่นี่ก็คือเราลองทำให้สมัครสมาชิกทุกคนแล้วก็มาถึงปุ๊บแล้วก็ใส่ชุดยังคาเกิดเข้าไปแล้วเราก็ไปนั่งถ้าเกิดถ้าคุณมาครั้งต่อไปแม้จะไม่ได้นั่งโต๊ะเดิมแต่ถ้าคุณมีรหัสสมาชิกแล้วคุณก็สามารถเดินเพราะถ้าเราหัดปั๊บมันก็จะเดินรายละเอียดโชว์มันไปตามที่ลูกค้าใช่ถูกไหมซึ่งมันก็จะทำให้เกิดว่าเวลาถ้าเป็นลูกค้ารายใหม่ได้ดูภาพเนี่ยนะครับแต่นั้นว่าไอ้เองแต่เนี่ยที่ผมการันตีอยู่ว่าคือเรื่องว่าหนึ่งลูกค้าต้องสั่งแค่หนึ่งเมนูหรอไม่ใช่แค่หนึ่งเมนูครับแต่ตอนแรกสำคัญของเราคือมันหนึ่งต่อหนึ่งเห็นป่ะมันต้องสั่งได้หลายเมนูเห็นป่ะถ้าคือเมนูนี่คือเหมือนเป็นใบเมนูครับแต่ในรายการอาหารทุกสิบรายการเนี่ยครับดังนั้นอันเนี้ยแสดงว่าเราก็ต้องแยกแล้วว่าต้องมีชื่อรายการอาหารขึ้นมาอีกไม่ใช่แค่เมนูมันจะเหมือนประเภทแบบว่าออเดอร์แบบเอ็นปั๊บแต่น้องเนี่ยน้องคนนั้นคืออาหารที่ตั้งคืออะไรใช่ป่ะอาหารที่สั่งอาหารที่สั่งอาหารที่สั่งผมก็คือการจัดการนะคือลูกค้าดูเมนูปึ๊บลูกค้าที่จะสั่งเมนูปึ๊บจะเป็นรายการอาหารที่สั่งจะเปลี่ยนในรายการอาหารที่สั่งและรายการอาหารที่สั่งจะมาเป็นออเดอร์อย่างนั้นถ้าเปลี่ยนดีกว่าไหมเอาลูกค้าไม่มีความสัมพันธ์กับอาหารที่สั่งก็คือการเป็นออเดอร์แทนแล้วเอาเมนูมาอิงกับตัวนี้แทนเราเข้าใจป่ะคือตอนนี้มันโกงมันไม่นี่กับนี่และนี่กับนี่คือเป็นอย่างนี้ครับเพราะตอนนี้เราทำเป็นถามเดียวกันอย่างเงี้ยความสัมพันธ์มันผิดไงตอนนี้เปลี่ยนเนี้ยความสัมพันธ์ผิดแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยความสัมพันธ์มันจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับต่อมาออเดอร์อ่ะทีนี้มันมีคือเป็นตัวนี้ด้วยอาหารที่สั่งออเดอร์อ๋อนี่เข้าใจแล้วเมนูก็คือมันจะโชว์ข้อความก่อนใช่ไหมแต่อย่างนี้ก็ไม่ได้มันก็ต้องอย่างนี้อยู่ดีคือมันต้องเป็นมันต้องแยกออกจากกันเพราะอย่าลืมว่ามันคือการกระทำไงลูกค้าเป็นการกระทำกับเมนูและได้อะไรมานะครับอันนี้น้องกลายว่าลูกค้าเป็นกระทำกับเมนูแล้วเป็นกระทำกับอันนี้คือมันเป็นเมนูอย่างไรนะมีออเดอร์ด้วยแล้วก็อะไรยอดขายมีพอร์ตมาด้วยยอดขายก็มีพอร์ตนำให้ได้เท่าไหร่ไม่เกินหน้านะได้ต้องอันนี้มีใบเสร็จให้กับลูกค้าได้เลยดีใจหาราคาที่อย่างครบถ้วนแล้วลูกค้าสามารถใช้ได้ตลอดใช่ใช่ครับกินยอดได้ตลอดแล้วนะไม่เห็นครับโอเคจะขอดูอาหารที่ตั้งอาหารที่สั่งแล้วอาหารที่สั่งมีมีบรรยากาศหมูครับก็คือเราไม่ติดได้ชื่อใช่คุณต้องมีข้อมูลตารางข้อมูลอาหารที่เกี่ยวชื่อตารางสินค้าอาหารครับมาแล้วผมสั่งซื้อสินค้าต้องมีตารางข้อมูลสินค้าในการที่ลูกค้าสั่งซื้อมีอะไรบ้างข้อมูลอาหารสินค้าอ๋อเป็นสายครับต่อไปแล้วครับจริงจริงให้มีความสัมพันธ์กับลูกค้าจริงสอนใจร้านเก็บเงิน
บินได้ใครบินมีข้อมูลลูกค้านะครับเห็นไหมเข้าใจไหมขอชำระเลยเดี๋ยวผมจับดินลูกค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อต้องออกบินใช่ไหมครับที่ลูกค้าสั่งซื้อตอนที่พาชนะเงินพวกคันต้องออกบินครับแล้วบินก็ต้องเกี่ยวข้องกับการชนะเงินด้วยใช่ไหมครับมีความสำคัญยังไงร่างกายร่างกายร่างกายก็ดูแลร่างกายแต่ละวันแล้วก็ยิงออเดอร์ที่มาที่ถามอะไรนั้นก็มาดูความสำคัญในรายตัวนี้คือระบบในร้านอาหารครับมันก็มีกันแต่ว่าเราก็ลองไปศึกษากีฬาจริงๆก่อนนะครับลองไปเทียบลองไปเทียบดูอันนี้ที่ไม่ถามว่าตัวเก่าตัวใหม่ดีกว่าไงแต่เราลองไปเทียบระบบดูก่อนว่าตัวอื่นเนี่ยที่เขามีเนี่ยเขาออกมาเป็นแบบไหนออกมาเป็นยังไงนะครับในการไหลข้อมูลนะครับเราคิดว่าเป็นแต่ละคนเช่นมนุษย์เข้ามาคนนี้เข้ามาจะเป็นยังไงอันนี้น้องอาจจะใช่แต่พอมา VR แล้วอ่ะมันคนละเรื่องนะครับแล้วถ้าน้องไม่มั่นใจน้องลองไปศึกษาดูว่าวิธีการใช้ VR จริงยังไงนะครับโอเคนะครับเพราะว่าเวลาถ้าเขียนโปรแกรมจริงๆอ่ะเขาจะดูจาก VR ครับผมเพราะว่าเขาจะสามารถดีไซน์มาได้นะครับแล้วก็ดูเรื่องความสัมพันธ์นะครับบางทีมันอาจจะมีความสัมพันธ์ซับซ้อนนะเมื่อมันมีความสัมพันธ์ซับซ้อนเกิดขึ้นมันจะทำให้เกิดความเกิดขึ้นได้ของโปรแกรมนะครับระวังเรื่องนี้ด้วยครับผมตอนนี้คือหนึ่งเราลองไปศึกษาระบบอื่นที่มีความคล้ายคลึงกับน้องนะครับสองน้องไปลองไปศึกษาเรื่องนี้ได้เราว่าวิธีการเก็บเงินที่แบบอาจจะดูเยอะกว่าหรือว่าซับซ้อนนะมันเก็บยังไงนะครับดูในเรื่องในเอกสารนะคะดูนิดนึงพยายามให้มันครบทีนึงตารางแรกเป็นตารางที่นะตารางแรกเป็นตารางที่ 3.1 หมายความว่าอยู่ในบทที่3ก็เป็นตารางแรกถูกไหม 3.2 ตารางที่2 3.2 พอมาถึงตารางที่3เป็นตารางที่3แล้ว4 5 6 7 8 9 10คือมันคงไม่ได้เออคำอธิบายตารางเนี่ยอธิบายตารางให้มันคงที่จะใช้ 1.3 หรือใช้ 3. อะไรก็ให้มันไปตามนั้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนER ใหม่ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สีสันก็ไม่ต้องมากเอาความถูกต้องเอาหนังสือขยายหนึ่งนะคะดูตามที่คอมเมนต์ DFT ด้วยนะคะดูด้วยนะ FAQ ด้วยนี่นะชิ้นนี้เลยจบ